สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับครูคิมนะครับในวิชาดนตรีนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้นะครับเราก็มาเรียนเรื่องเพลงพื้นบ้านภาคอีสานนะครับหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นแหละนะครับและภาคใต้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเพลงพื้นบ้านนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเรามาทบทวนนะครับเพลงพื้นบ้านนะครับเป็นบทเพลงในท้องถิ่นนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงการดำรงชีวิตวัฒนธรรมนะครับประเพณีและความเชื่อของคนในท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นนั่นเองทบทวนนะครับเพลงพื้นบ้านภาคกลางการแสดงและเล่นเพลงเกี่ยวข้าวนะครับจำนะครับว่าเพลงพื้นบ้านภาคกลางก็คือเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเกี่ยวข้าวนะครับก็เป็นเพลงที่ใช้ร้องในการเกี่ยวข้าวเพื่ออะไรครับเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยในขณะทํางานสร้างความสนุกสนานในการทํางานและเป็นการร้องฉลองที่พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์นะครับความน่าสนใจของบทเพลงนะครับก็อยู่ที่ทํานองนะครับซึ่งใช้ร้องยั่วเย้ากันอย่างสนุกสนานนะครับซึ่งครูเคยเปิดให้ฟังแล้วนะครับในคลิปที่แล้วใช่ไหมครับเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและสร้างความสามัคคีระหว่างกันทำนองที่ใช้เป็นทำนองที่เรียบง่ายนะครับมีการใช้สัมผัสคำในลักษณะของบทกลอนความสนุกสนานที่อยู่ที่จังหวะของเพลงนะครับต่อมานะครับเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครับก็คือเพลงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองในรูปนะครับการแสดงและเล่นเพลงหมอลำนะครับก็คือเพลงที่ครูเปิดไปเมื่อต้นคลิปนะครับที่เรียนได้ยินนะครับก็เป็นจังหวะที่สนุกสนานนะครับสามารถเต้นได้เลยนะครับเพลงหมอลำนะครับนักเรียนอาจจะเคยได้ยินนะครับจะมีงานเลี้ยงต่างๆนะครับหรือว่าที่บ้านเคยเปิดให้ฟังใช่ไหมครับหรือว่าบางผู้ปกครองบางท่านนะครับก็มาจากภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพลงหมอลำนะครับก็เป็นเพลงพื้นบ้านที่มีการร้องเล่นกันมาช้านานนะครับหมอลำมีจุดกำเนิดจากความเชื่อในเรื่องผีนะครับเรื่องเทวดาและเพื่อผ่อนคลายจิตใจนะครับสร้างความบันเทิงหมอลำเป็นเพลงร้องเล่นสำหรับหนุ่มสาวนะครับหรือผู้ใหญ่เพื่อความสนุกสนานในเทศกาลเช่นงานทอดผ้าป่านะครับงานสงกรานต์งานบุญต่างๆเครื่องดนตรีที่ใช้นะครับเช่นแคนโปงลางนั่นเองนะครับความน่าสนใจของบทเพลงนะครับบทเพลงเป็นการบรรยายเรื่องราวต่างๆด้วยทำนองที่ไพเราะนะครับและมีทำนองเพลงที่สนุกสนานเร้าใจ
ต่อมานะครับเพลงพื้นบ้านภาคใต้นะครับโอเคครับเพลงบอกนะครับเป็นเพลงที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายนะครับเป็นเพลงที่ใช้บอกเรื่องราวต่างๆเช่นบอกวันสงกรานต์นะครับบอกคาบอกร้องชานะครับก็คือร้องชมเชยหรือบูชานะครับความหมายของมันบอกประชันคือการร้องโต้ตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆนั่นเองเครื่องดนตรีที่ใช้เช่นโทนชาตรีนะครับรำมนาของคู่ความน่าสนใจของบทเพลงนะครับอยู่ที่คำร้องคำกลอนและปฏิภาณแบบพริบของผู้ร้องนะครับซึ่งทำให้บทเพลงเนี่ยสนุกสนานและน่าสนใจการร้องเพลงนะครับการร้องเล่นจะไม่มีท่าทางประกอบนะครับแต่จะเน้นที่การขับร้องความฉลาดหลักแหลมในการร้องโต้ตอบนั่นเองต่อมานะครับการบ้านแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่33 34 35นะครับโอเคครับหน้า33นะครับเพลงพื้นบ้านเป็นบทเพลงในท้องถิ่นนะครับที่แสดงให้เห็นถึงการดำรงชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีใช่ไหมครับและภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์นะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปจุดประกายความคิดนะครับเขาถามว่านักเรียนอยู่ในภาคใดและเพลงพื้นบ้านภาคนี้มีเพลงอะไรบ้างที่จริงเนี่ยเราอยู่ภาคตะวันออกใช่ไหมครับแต่ว่าเอาเพลงที่ครูเคยสอนและเคยเปิดให้ฟังนะครับนั่นเองก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องไปเสิร์ชหาเยอะนะครับก็คือภาคกลางนะครับหรือว่าเพลงเกี่ยวข้าวนั่นเองนะครับแต่นี่ตัวอย่างคำตอบนะครับแต่ว่านักเรียนจะเลือกตอบแบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของนักเรียนนะครับบางคนอาจจะมาจากภาคอื่นนะครับแล้วก็ชอบบทเพลงอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับตอบได้หลายแนวทางต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นครูเปิดเพลงพื้นบ้านให้เรียนฟัง1เพลงนะครับครูก็เคยเปิดให้แล้วใช่ไหมครับก็คือเพลงเกี่ยวข้าวนั่นเองแล้วให้นักเรียนบันทึกเกี่ยวกับเพลงนะครับแล้วให้นักเรียนบันทึกเกี่ยวกับเพลงที่ฟังจากนั้นออกมาเล่าหน้าชั้นเรียนทีนี้เรายังไม่ได้พบกันใช่ไหมครับแต่ถ้ามีโอกาสได้เปิดโรงเรียนนะครับเราก็ออกมาร้องหน้าชั้นเรียนแต่ตอนนี้เราเขียนไว้ก่อนนะครับก็คือแบบบันทึกเพลงท้องถิ่นนะครับข้อที่หนึ่งคือชื่อเพลงนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนครูก็ได้นะครับอาจจะเป็นเพลงหมอลำหรือว่าเพลงอะไรก็ได้นะครับที่เรียนชอบภาคอะไรก็ได้นะครับความน่าสนใจของครูจะเป็นสร้างความสนุกสนานนะครับความชอบก็ยังไม่ได้เขียนนะครับนักเรียนก็ไปลองไปทำเองนะครับข้อที่2นะครับ
ให้นักเรียนเขียนชื่อเพลงพื้นบ้านลงในแผนภาพความคิดให้สัมพันธ์กับท้องถิ่นนะครับมีเพลงจ้อยนะครับเพลงนาเพลงลำตัดแล้วก็เพลงกลันตึมนะครับนักเรียนลองเขียนเลือกแล้วก็ใส่ไปในช่องว่างต่างๆนี้นะครับในหน้าที่34ลองมาทำเองดูนะครับความชอบก็คือฟังสนุกใช่ไหมครับอันนี้ต่อมานะครับ 3.1 นะครับหน้าที่35นะครับเพลงพื้นบ้านของฉันที่ชื่นชอบคือส่วนตัวครูก็คือเพลงเกี่ยวข้าวนะครับเพลงนี้มีเนื้อหากับเกี่ยวกับชาวนาใช่ไหมครับบอกเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบเพลงนี้มาหนึ่งชนิดที่จริงก็จะเป็นพวกชิงพวกกลองนะครับ 3.4 เพลงพื้นบ้านที่เรียนชื่นชอบมีจังหวะใดนะเรียนลองทำดูนะครับก็ให้เขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมนะครับอาจจะมีจังหวะช้าจังหวะปานกลางจังหวะเร็วนะครับ 3.5 การอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใดนะครับก็จะมีรักความเป็นไทยมีวินัยหรือว่าฝ่ายเรียนรู้ในเรียนลองไปทำดูนะครับโอเคครับก็มาสรุปกันนะครับเพลงหมอลำนะครับก็คือเป็นเพลงของภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าภาคอีสานนะครับเป็นเพลงพื้นบ้านที่มีการร้องเล่นมาช้านานนะครับจุดกำเนิดก็มาจากเรื่องของเรื่องผีเรื่องเทวดานะครับเพื่อผ่อนคลายจิตใจนะครับสร้างความบันเทิงก็ร้องเล่นสำหรับหนุ่มสาวหรือผู้ใหญ่นะครับเพื่อความสนุกสนานในเทศกาลนะครับเช่นงานสงกรานต์นะครับงานทอดผ้าป่านะครับเครื่องดนตรีที่ใช้นะครับก็คือแคนแล้วก็โปงลางนั่นเองนะครับส่วนเพลงพื้นบ้านภาคใต้นะครับก็คือเพลงบอกใช่ไหมครับเป็นเพลงที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายนะครับก็เพลงบอกก็คือบอกเรื่องราวนะครับบอกข่าวคือบอกประชันคือการร้องโต้ตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆนะครับเครื่องดนตรีใช้คือโทนชาตรีนะครับลัมมนาของคู่นะครับความน่าสนใจของเพลงบอกก็คือคำกลอนนะครับคำร้องแล้วก็วัยพริบของคนร้องนั่นเองวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ